สิเล็กอัตรโคนะคะครูบาอาจารย์วสังฆทานเมตตาแสดงธรรมค่ะขณะนี้องค์แสดงธรรมได้ขึ้นสู่ธรรมาสค่ะครับองค์แสดงธรรมก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสแล้วนะครับครับขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระครับกราบพร้อมแล้วกราบเชิญทุกท่านนั่งพับเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยพระอาจารย์ตีเล็กอัตรโขครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาติเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโรผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสขอความเจริญในธรรมกับสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราได้มาตั้งใจทำบุญทำกุศลในโอกาสที่มีการสวดพระภิธรรมที่เราได้ร่วมกันทำถวายให้กับครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านละสังขารไปก็หลายปีแล้วตั้งแต่ปี2555ปีนี้ก็60ก็5ปีแล้วก็เหมือนเมื่อวานนี้เองเหมือนหลวงพ่อเขายังอยู่ครูบาอาจารย์ก็เป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดเวลาก็มีการสวดพระภิธรรมเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุก็สามารถรับชมแล้วก็รับฟังชาวบ้านญาติโยมก็อยู่ที่บ้านก็ได้ฟังพระสวดได้มีโอกาสได้ฟังพระแสดงธรรมเป็นประจำเป็นโอกาสที่พอถึงเวลาหนึ่งทุ่มทุ่มครึ่งเนี่ยทุกคนก็ได้มีโอกาสได้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่วัดสังฆทานว่ามีการทำบุญเป็นประจำตลอดมาแล้วพวกเราก็คิดว่าต้องทำกันตลอดไปเพราะขึ้นชื่อว่าบุญนี่เป็นหน้าที่ของทุกคนขึ้นชื่อว่าบุญนี่เป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่เป็นของพระหรือของ อุบาสกคนใดคนหนึ่งอุบาสิกาท่านใดท่านหนึ่งเป็นของทุกคนเรามีสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุก็เปิดมาก็สามารถได้รับชมแล้วก็รับฟังหรือไม่ก็มาด้วยตนเองมาที่วัดสังฆทานก็จะมีสถานที่รองรับมาบวชในขัมมะมาปฏิบัติธรรม
เป็นประจำนะคนเก่าไปคนใหม่มาหรือไม่ก็คนที่เคยมาแล้วก็มาอีกนะที่นี่ก็ไม่เคยว่างแล้วก็ไม่เคยเว้นนะจากการที่มีญาติโยมมาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเป็นประจำวันนี้ก็เป็นวันที่30พรุ่งนี้ก็31เดือนธันวาคมเหลืออีกไม่กี่วันก็เป็นวันที่1มกราคมนะก็เป็นวันปีใหม่นะก็ถือโอกาสนี้ได้มาพูดถึงว่าเราจะต้องผ่านกาลเวลานะจากวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งนะผ่านไปวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วก็ผ่านไปอีกนะทีนี้สิ่งที่เราดีใจก็คือวันปีใหม่ก็ฉลองปีใหม่ความจริงวันเดือนปีก็ไม่เคยใหม่นะวันเดือนปีนะก็มีกลางวันกลางคืนก็มีกลางคืนนะก็มีพระจันทร์กับพระอาทิตย์เท่านั้นเองนะแล้วเราก็อยู่กับโลกใบเก่านะก็ไม่มีหรอกปีใหม่นะมีวันที่31ธันวาคมบวก1พอเที่ยงคืนก็บอกปีใหม่นะก็ปีใหม่สมมุติเท่านั้นเองทีนี้ถ้าเราจะมีความสุขนะถ้าเรารอวันที่1มกราคมนะก็มีความสุขเพียงปีนึงอีก365วันเราก็เก่าละทีนี้อะไรที่มันใหม่แล้วก็ไม่เก่านะก็มีนะสีเลนะสุขติงยันติศีลจะนำมาซึ่งความสุข 2,000 กว่าปีแล้วไม่เก่าสีเลนะโภคสัมปทาศีลจะนำมาซึ่งโภคทรัพย์กี่ปีกี่ปีถ้าใครมีศีลแล้วก็ไม่จนนะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระโยมคนประเทศไหนคนที่อยู่ในแห่งหนใดถ้ามีศีลแล้วศีลก็นำมาซึ่งความสุขแล้วก็ไม่จนด้วยนะไม่ว่าปีไหนก็แล้วแต่นะธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่ไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาอากาลิโกถ้าเรามีศีลเมื่อไหร่ปีไหนเราก็มีความสุขถ้าเรามีศีลเมื่อไหร่เราก็ไม่จนสีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยคนเราจะพ้นทุกข์ดับทุกข์หรือว่าเดินทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์ได้ก็เพราะศีล นี่เองฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่มีทุกข์ไม่มีภัยไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาปีไหนเราก็มีความสุขถ้าเรามีศีลแล้วลูกเมียก็อยู่กับเราครอบครัวเราอยู่กับพ่อแม่นะเราก็มีความสุขด้วยแล้วก็ไม่จนด้วยถ้าเรามีเงินมีทองแล้วเราไม่ได้อยู่ครอบครัวไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะเราร่ำรวยแล้วเราก็หาความสุขไปได้แต่เมื่อถ้าเรามีศีลมีธรรมแล้วเรารักครอบครัวกตัญญูต่อพ่อแม่นะทำให้ตนเองนั้นอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเราแก่แล้วเราเข้าวัดพาให้ลูกหลานมีความสุขอีกศีลก็ทำให้เราทุกคนไม่ว่าเวลาไหนก็แล้วแต่ฉะนั้นจึงบอกว่าหลวงพ่อจากไป5ปีก็เหมือนเมื่อวานนี้เองนะท่านนำพาให้เรามีศีลมีธรรมนำพาให้เรามีสติมีปัญญานะนำพาให้เรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเราเนี่ยมีบุญมาวัดสังฆทานก็จะให้เราเดินจงกรมให้เรารู้สึกตัวว่าเราเนี่ยเดินมีสติมาวัดสังฆทานก็จะให้เรานั่งสมาธินะกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนุ่งห่มผ้าแบบไหนหลับตาลืมตาก็เห็นกายเห็นใจแม้แต่รับประทานอาหารทานอาหารก็มีเสียงหลวงพ่อนะหลวงพ่อสนองก็ให้เราพิจารณาอาหารว่าอาหารนี่เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะเป็นธาตุนะเราก็ได้รับประทานพิจารณาแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาเสียงหลวงพ่อที่สอนพิจารณาอาหารเนี่ยเปิดทุกวันเสาร์วันพระวันอาทิตย์เนี่ยเปิดมาตั้งแต่สร้างวัดใหม่ทุกวันนี้ก็ยังเปิดเหมือนเดิมแล้วเสียงหลวงพ่อใครฟังแล้วก็สามารถนำมาปฏิบัติได้นะก็ไม่รู้จัก
เสียงนั้นจะว่าจะนานแค่ไหนก็จิตใจก็ยอมรับว่าถ้าเราทำตามเสียงที่หลวงพ่อบอกให้เราเจริญสตินะทานแบบมีสตินะให้เรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอาหารก็เป็นบุญคนที่ให้อาหารข้าวน้ำมาญาติโยมก็เห็นว่าพระก็ดีเนี่ยไปบิณฑบาตนะสายนนท์สายกรุงเทพหรือสายรอบวัดสังฆทานเนี่ยหรือญาติโยมมาทำบุญอาหารที่มาเนี่ยมากมายเหลือเกินก็เป็นอาหารของคนใจบุญนะอยากจะได้บุญแล้วพวกเราที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเนกขัมมะเนี่ยก็มีศีลมีธรรมแล้วก็มาทำบุญโดยการพิจารณาอาหารเคี้ยวมีสติเดินมีสตินั่งมีสติกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญอาหารที่พระไปบิณฑบาตญาติโยมมาทำบุญเนี่ยก็งอกงามนักบวชก็มากันมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมวันไหนเดือนไหนปีไหนวัดสังฆทานก็มีอุบาสกอุบาสิกามีนักบวชในขัมมะทั้งหญิงทั้งชายนะตลอดปีทุกวันนะไม่ต้องรอให้ปีใหม่นะไม่วัดสังฆทานเนี่ยไม่เคยรอว่าต้องรอให้วันนั้นดีปีไหนดีก็รอให้เราเนี่ยให้เรามีสติเมื่อไหร่ก็ดีนะถ้าเรามีสติแล้วปีนั้นก็เป็นปีที่เราเนี่ยมีศีลมีธรรมนะกายก็ใหม่นะไปที่ไหนคนก็ชอบไม่ฆ่าไม่ขโมยวาจาก็ใหม่ไม่กล่าวคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดไม่นินทาใครของใหม่ใครๆก็ชอบนะเสื้อผ้าใหม่ๆของใหม่ๆบ้านใหม่ๆรถใหม่ๆทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนจากคนเก่านะเปลี่ยนจากคนที่เราเคยไม่มีศีลนะลองมีศีลดูผู้ใดถือศีลก็ย่อมคุ้มครองรักษาผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมฉะนั้นเมื่อเราอยากจะหาความสุขเนี่ยเราไม่ต้องรอให้วันไหนเดือนไหนปีไหนนะเราเริ่มตั้งแต่เรามีสติเลยนะมีสติรู้ว่าเรานั่งรู้ว่าเราเดินรู้ว่าเรายืนความหมายก็คือว่าต้องรู้ตัวแล้วก็รู้กายรู้ใจนะอย่างเราเคยเห็นใช่ไหมเวลาแม่ค้าเนี่ยแม่ค้าที่ขายของในตลาดนะบางทีขายดีนะเขาก็พูดดีเวลาขายไม่ดีเขาก็พูดไม่ดีนะทีนี้มีแม่ค้าขายมะม่วงนะหรือช่วงนี้ก็มีตลาดนะก็เดินดูมะม่วงมีหลายเจ้าก็เดินดูจากเจ้าที่หนึ่งเจ้าที่สองเจ้าที่สามจนถึงสุดตลาดก็เดินกลับมาใหม่ไปเจอมาซื้อเจ้าแรกแม่ค้าขายมะม่วงขายไม่ค่อยดีก็รู้ว่าคนนี้เดินตั้งแต่เจ้าแรกไปจนถึงสุดท้ายแล้วนะก็กลับมาใหม่ทำท่าจะซื้อแม่ค้าอารมณ์เสียบอกไม่ขายแล้วไม่ขายเพราะไม่พอใจถ้าแม่ค้าคิดอย่างนั้นทำอย่างนั้นแม่ค้านี่ฉลาดหรือเปล่าไม่ฉลาดนะแทนที่จะดีใจว่าลูกค้ามาซื้อแล้วก็ขายแล้วก็ขายในความพอใจนะไอ้เรื่องเก่าที่มาแล้วไม่ซื้อก็อย่าไปคิดแต่คนเราไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคนเราส่วนใหญ่แล้วพอไม่สบายใจแล้วก็เก็บความไม่สบายใจมาแล้วก็เอาไปนอนคิดทั้งที่ความไม่สบายใจมันหมดไปแล้วคนนั้นพูดไม่ดีก็หมดไปแล้วคนนั้นทำไม่ดีก็หมดไปแล้วเราไปนอนคิดว่าคนนั้นพูดไม่ดีคนนั้นทำไม่ดีแล้วสุดท้ายเราก็กินไม่ได้นอนไม่หลับก็ถามว่าเขาทำเราหรือเราทำเขาเนี่ยเป็นคนทำเราหรือเราทำตัวเราเองจริงทีแรกก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สบายใจครั้งแรกแต่ตอนที่เราอยู่บนเตียงอยู่ที่นอนอยู่ในโต๊ะอาหารอยู่ในบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามานะเขาไม่มีคุณภาพไม่มีอนุภาพขนาดนั้นนะที่จะเข้ามาในบ้านเข้ามาในใจเราได้แต่เราไม่รู้ตัวใช่ไหม
ถ้าเรารู้ตัวเราจะทำร้ายตัวเราเองไหมล่ะใช่ไหมเราตัวถ้าไปทุกข์ทำไมเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วเขาผ่านร้านเราไปก็กลับมาอีกทีซื้อมะม่วงแล้วก็ให้รอยยิ้มเขาหน่อยนึงว่าพี่ว่ามะม่วงดีอย่างงั้นราคาถูกอย่างนี้เขาซื้อไปแล้วก็เขามาซื้อเราก็ขายไปนะเราก็ได้ลูกค้าด้วยแล้วก็ได้ขายของด้วยแล้วเราก็สบายใจได้ตังค์ด้วยแต่เราไม่รู้ตัวไปโกรธเขาอะไปบอกเขาว่าเนี่ยไม่ขายแล้วเนี่ยเขาก็งงเป็นสิทธิ์ของเขานะใช่ไหมเป็นสิทธิ์ของเขาว่าเราต้องรู้ตัวตลอดเวลาอย่างครั้งหนึ่งตมาเคยไปเที่ยวแถวนครพนมนะเสร็จแล้ววันนั้นตอนเช้าอ่ะพอลงจากรถเสร็จก็กราบพระธาตุพนมก็เดินเขามีลอตเตอรี่แผงขายเจ้าที่หนึ่งก็บอกลอตเตอรี่เจ้าที่สองก็บอกลอตเตอรี่เจ้าที่สาม20กว่าแผงอ่ะพอแผงสุดท้ายก็เราก็เดินเขาบอกลอตเตอรี่เราก็บอกว่ารู้จักลอตเตอรี่อย่ารู้จักนะ นะเราก็ไม่ได้กวนเขาหรอกแต่เราก็เข้าใจว่าเขาขายลอตเตอรี่นะแต่เขาพูดบอกลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เรารู้จักลอตเตอรี่นะแต่โยมทำไม่ได้นะที่ทำได้เป็นพระเขาก็ถือว่าพระพูดได้นะถ้าโยมพูดเขาไม่พอใจแน่เลยฉะนั้นวันไหนเดือนไหนปีไหนให้เรารู้ตัวว่าเรามีหน้าที่อะไรเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีเป็นแม่ก็เป็นแม่ที่ดีเป็นคนไทยก็เป็นคนไทยที่ดีนะจะเป็นแม่หรือเป็นลูกหรือเป็นคนไทยที่ดีก็ต้องมีศีลมีธรรมมีการประพฤติปฏิบัติธรรมให้รู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาปีก่อนเราอาจจะไม่รู้ตัวพูดไม่ดีปีก่อนไม่รู้ตัวทำไม่ดีกินเหล้าปีก่อนรู้ตัวไม่ดีเราก็ปีนี้เราก็ตั้งสติใหม่ทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นถ้าเราทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นเนี่ยเท่ากับว่าเรามีธรรมะอยู่ในใจเราทุกวันการที่จะมีธรรมะอยู่ในใจเราก็คือการที่เราต้องมาปฏิบัตินะปฏิบัติในที่นี้ก็คือการที่เราไม่ประมาทนั่นเองนะไม่ประมาทว่าต้องรอให้วันนั้นเดือนนั้นปีนั้นไม่ประมาทก็คือว่าเราไม่ต้องเห็นว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บนะเรายังไม่ถึงเวลานะไม่ประมาทก็คือการที่เราต้องมีสติตลอดเวลาถ้าวันไหนเราขาดสติวันไหนเราไม่รู้ตัววันนั้นเราก็ประมาทนั่นเองฉะนั้นเรามาวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองก็สร้างวัดสังฆทานมาก็ทำให้เราทุกคนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมก็จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคำนี้คุ้นหูใช่ไหมจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะหลวงพ่อก็สอนให้เราเนี่ยอยู่ในหลักสติปัฏฐาน4นะจะเคลื่อนไหวอะไรเราก็ให้เรามีสติรู้ตัวนะจะทำอะไรเราก็ให้เรามีสติคิดนึกอะไรก็ให้เรามีสติให้เราอยู่ในหลักมหาสติปัฏฐาน4เห็นกายตัวเองนะเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นกายของเราแล้วก็พิจารณาด้วยว่ากายของเราเนี่ยพิจารณาแล้วเป็นธาตุสี่เป็นธาตุสี่จริงๆนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำพวกนี้เป็นธาตุดินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเสลต์น้ำไขข้อพวกนี้ก็เป็นธาตุน้ำลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะลมพัดผ่านร่างกายเราก็เป็นธาตุลมร่างกายเราก็มีความอบอุ่นนะก็เป็นธาตุไฟถ้าร่างกายของเราขาดลมนะหรือว่าธาตุน้ำกำเริบนะก็ปั่นป่วนร่างกายเราก็เจ็บป่วยนะสุดท้ายแล้วร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงด้วยเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วยังเป็นของไม่เที่ยงอีกไม่เที่ยงแปลว่าอะไรก็หมายความว่าไม่เคยหยุดเลย
นะเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนเทียนจุดไว้กลางแจ้งนะเปลวเทียนความร้อนไฟก็จะเผาแท่งเทียนให้หมดไปมาลายสิ้นไปตัวเราเนี่ยจุดไว้แล้วก็จะหมดไปหมดไปหมดไปเป็นของไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยอนิจจังทุกขังเป็นทุกข์ด้วยกายของเรานี่เป็นทุกข์แน่นอนนะพอเรามาเห็นกายเราก็เป็นทุกข์นั่งนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์แน่นอนให้ทานข้าวยังไงอิ่มแล้วเดี๋ยวต้องไปขับถ่ายไปเอาออกอีกก็เป็นทุกข์ถ่ายไปแล้วก็หิวอีกก็หาเข้าไปอีกทุกข์นี่ไม่มีหยุดเลยนะไม่มีหมดอนิจจังด้วยทุกข์ด้วยที่สุดร่างกายอันนี้ก็เป็นอนัตตาพอเรารู้ตัวอย่างนี้ว่าตัวเราไม่มีเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยกายเราก็เป็นบุญนะเราก็ไม่ทำบาปวาจาก็เป็นบุญใจของเราก็เป็นบุญนะก็รู้แล้วว่าเรามีสตินะรู้กายของเราว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นผู้ไม่ประมาทเห็นกายเห็นเวทนาคนเราเนี่ยไม่ต้องรอให้แก่รอให้เจ็บรอให้ตายถึงจะมาเห็นเวทนานะเวทนาเนี่ยนั่งเฉยๆก็มีเวทนานะแล้วก็เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยคนบางคนว่านั่งแล้วปวดนั่งแล้วเป็นทุกข์ก็นั่นคือการปฏิบัตินะก็ต้องเห็นทุกข์เห็นเวทนาถ้าเรานั่งปวดนั่งเมื่อเห็นทุกข์เนี่ยมีประโยชน์นะปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากที่หนักหนาเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงก็มาจากจิตใจที่อ่อนแอนึกเอาไว้นะปัญหาอุปสรรคทุกข์ยากที่หนักหนาเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงก็มาจากจิตใจที่อ่อนแอนั่นเองฉะนั้นพอเราไปอยู่ที่ไหนเราก็รู้ตัวตลอดเวลาว่าเราต้องรักษาความรู้สึกอารมณ์ไว้ให้ดีตาเห็นอะไรรักษาไว้นะอย่าให้เวทนาทางตาเนี่ยให้ทำให้เราเป็นทุกข์สัมผัสแล้วมีความรู้สึกหูก็เหมือนกันได้ยินเสียงอะไรแล้วเราชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็รู้ว่านี่คือการปฏิบัติธรรมว่าเสียงที่ไม่ชอบใจมีเวทนาเราก็เข้มแข็งไว้กายของเราสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนะเราก็มีเวทนาเราก็ต้องเข้มแข็งไว้หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านมาสร้างวัดสังฆทานท่านต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคเนี่ยมากมายเหลือเกินตั้งแต่มาสร้างวัดใหม่ๆเนี่ยก็มียุงกับงูเท่านั้นนะท่านก็เพียรสร้างมาจนมาถึงทุกวันเนี่ยเราก็ต้องเอาหลักธรรมของหลวงพ่อมาปฏิบัติธรรมนะต้องอดทนไว้นะปัญหาอะไรเราก็ทำใจให้เข้มแข็งนะเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วเห็นทุกข์แล้วก็เหมือนกับเป็นครูสอนเราว่าทุกคนก็มีทุกข์เหมือนกันแต่ใจเราก็ต้องมีสติเห็นกายเห็นเวทนาว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่จีรังเราก็ยึดไว้ไม่ได้ทั้งสุขทั้งทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะแล้วก็ยึดหลักปฏิบัติธรรมไปอยู่ที่ไหนเราก็จิตใจเข้มแข็งมีเวทนาเขามีทุกข์เราก็มีทุกข์เหมือนกันแต่เราทนได้เหมือนกับการเดินธรรมญาตาเนี่ยนะก็ทำให้เดินไปก็มีเวทนาสุขทุกข์ก็ฝ่าไปได้นะเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงที่บุคคลที่ควรยกย่องในประเทศไทยที่ว่าชื่อตูนที่ว่าวิ่งตั้งจากภาคใต้มาถึงภาคเหนือนะได้เงินได้ทองช่วยโรงพยาบาลตั้ง 1,200 กว่าล้านนะช่วยทั้งประเทศไทยที่มีโรงพยาบาล11โรงพยาบาลก็บริจาคให้ทางโรงพยาบาลแต่ที่สำคัญก็คือว่าความเสียสละความเข้มแข็งนะก็สามารถสู้กับเวทนาสู้กับความสะดวกสบายเสียสละวิ่งให้คนไทยเนี่ยรักกันสามัคคีกันมีความสุขนะเห็นว่าการเสียสละเนี่ยช่วยกันเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยคนทั้งโลกยกย่องว่าคนไทยเนี่ยมีน้ำใจนะ
ก้าวคนละก้าวใช่ไหมโครงการทำให้มีน้ำใจช่วยกันแล้วคนไทยก็แสดงออกให้คนทั้งโลกเห็นว่าเนี่ยถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วก็เอาร่างกายของเรามาสร้างคุณงามความดีนะอะไรที่มันทำไม่ได้ถ้าเรามีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยจะเหนือจดใต้หรือใต้จดเหนือก็ทำได้ยิ่งเรานึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ท่านเข้มแข็งที่สุดสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์มาตั้ง4อสงไขยกับแสนมหากัปเพื่อที่จะมาถึงจุดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็มาตรัสรู้ธรรมเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านต้องสู้กับเวทนาอย่างไรนึกออกไหมสู้กับเวทนาที่เกิดทุกชาติก็ต้องมีร่างกายมีจิตใจทุกชาติแต่ว่าท่านก็ไม่ท้อถอยไม่ย่นย่อท่านก็สร้างแต่คุณงามความดีจนตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประพฤติปฏิบัติจนให้พวกเรานี้ได้มีโอกาสได้มาระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ไม่มีแบบนะเกิดมาแล้วเราก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็ลืมตัวอีกคิดว่าไม่แก่คิดว่าไม่เจ็บคิดว่าไม่ตายแต่พอเรามาระลึกรู้แล้วก็ปฏิบัติธรรมรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกายก็สงบวาจาก็สงบใจก็สงบเวลานั่งแล้วมีเวทนาแปลว่าความรู้สึกเนี่ยก็จะสามารถนะข้ามเวทนาได้คนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ก่อนที่จะตายจริงๆเนี่ยเวทนาจะบีบคั้นมากแล้วทีนี้เวทนาบีบคั้นเนี่ยใครจะมาช่วยเราไม่ได้หมอเองก็ต้องมีเวทนาหมอจะฉีดยาแล้วก็แค่หลับไปยาก็ไม่ได้ยาเนี่ยเป็นรูปธรรมนะของจับต้องได้มองเห็นได้แต่เวทนาเนี่ยมันเป็นนามธรรมด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยเวทนาเป็นนามธรรมความรู้สึกของเราเนี่ยหมอจะเอาอะไรไปฉีดเวทนาล่ะถ้าคิดให้ดีไม่ใช่นะฉะนั้นเวลาเราแก่เราเจ็บใกล้จะตายเราไม่มีที่พึ่งนะเมื่อเวทนามาบีบคั้นถ้าเรามาฝึกเห็นกายเห็นเวทนาแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราเคยฝึกนั่งสมาธิเห็นกายของเราเป็นธาตุสี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเวทนาของเราไม่มีตัวไม่มีตนเราก็ทนได้เหมือนเขาด่าเราแล้วเราบอกว่าไม่มีถ้ามีจิตใจเข้มแข็งเราก็ทนได้ใช่ไหมอย่างพ่อแม่เนี่ยท่านก็ลำบากเลี้ยงลูกนะเลี้ยงลูกได้แต่เราพอถึงเวลาจะไปเลี้ยงพ่อแม่จิตใจไม่เข้มแข็งพอก็ไม่สามารถที่จะไปตอบแทนพ่อแม่ได้ดังนั้นมาวันนี้ให้เรานึกถึงว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเป็นแบบสร้างความดีมาเนี่ยแล้วก็ให้เรามีสติรู้ตัวแล้วก็ให้เราเห็นหลักธรรมว่าเห็นกายตนเองเห็นเวทนาเห็นจิตนะเคยได้ยินไหมว่าอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยมันก็แปลกนะนั่งอยู่ที่นี่ใจก็ไปที่นู่นพอใจอยู่ที่บ้านก็จะกลับมาอยู่ที่นี่สังเกตไหมใจเราเนี่ยมาอยู่วัดเนี่ยก็อยากจะร้องเพลงพอกลับไปบ้านก็อยากจะสวดมนต์จะเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมใจของเราจะเป็นอย่างนั้นน่ะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะพอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วนะรู้กายแล้วก็เห็นเวทนาแล้วก็มารู้ใจคนโบราณมักจะบอกนะเห็นใจกันบ้างเวลาสามีทะเลาะกันลูกหลานทะเลาะกันก็เห็นใจกันบ้างพอบอกเห็นใจกันแล้วก็เข้าใจนะก็รู้ว่าคนเรานั้นใจคนเราเนี่ยมันมีทุกอย่างนะใจที่เป็นกุศลใจที่เป็นอกุศลใจที่มีราคะมีโทสะมีโมหะใจที่มีศีลมีธรรมมันก็ใจมันเป็นสิ่งที่ต้องรักษานะนะผู้ใดฝึกจิตผู้ใดรักษาจิตผู้นั้นก็จะหาความสุขความสงบได้ถ้าคนไหนไม่เคยเห็นกายเห็นเวทนาไม่เคยเห็นจิตเนี่ยไม่เคยเห็นอารมณ์ตัวเองเนี่ยเราก็จะหาความสุขความสงบไม่ได้ดังนั้นจำเป็นว่า
บางครั้งจะต้องอยู่คนเดียวนั่งหลับตามาเห็นกายเราแล้วก็มาเห็นเวทนาแล้วก็มาเห็นจิตเราจนได้ความคิดนึกอะไรก็จะเห็นว่าโอ้มันคิดดีคิดไม่ดีแล้วก็เห็นเองว่าจิตนะก็เป็นสักแต่ว่าจิตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายึดมั่นอะไรก็ไม่ได้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตแล้วก็สุดท้ายก็เห็นธรรมนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมฉะนั้นคำว่าธรรมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าต้องเป็นธรรมที่เป็นกุศลเท่านั้นนะธรรมที่เป็นอกุศลก็เป็นธรรมนะเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาไหนเราเห็นแก่ตัวเวลาไหนเราขี้เกียจเวลาไหนเราโกรธเวลาไหนเรามีอาฆาตพยาบาทลังเลสงสัยเนี่ยนิวรธรรมพวกเนี่ยก็เป็นอกุศลธรรมก็ต้องมีอยู่แล้วก็ต้องรู้ว่าเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งที่มีอยู่เป็นอกุศลเป็นธรรมที่เป็นอกุศลแล้วก็เพียรละฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมก็ให้นุ่งขาวห่มขาวเป็นรูปแบบนะว่าไม่ให้มีสีอื่นมาปนนะให้เรามีศีลมีธรรมแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวเนี่ยเหมือนกับใจเราเนี่ยละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบนะรักษาใจเราไว้พอเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็อย่าได้ประมาทนะให้เรารู้ตัวตลอดเวลายืนแล้วก็มีสตินั่งแล้วก็มีสติจะทำอะไรแล้วก็มีสติสติเป็นเครื่องกั้นสตินี่เป็นเครื่องกั้นนะกั้นอะไรกั้นอารมณ์ที่เราไม่ดีออกไปกั้นในสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสติเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมก็คือการรู้ตัวนะสติให้เรารักษาสติให้ดีนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็เปรียบว่าสติเนี่ยเปรียบเหมือนฝั่งฝั่งก็คือฝั่งทะเลเนี่ยนะก็คือฝั่งความคิดหรือว่าอารมณ์นะก็เปรียบเหมือนคลื่นตาต้องเห็นหูต้องได้ยินความคิดต้องมีคลื่นงั้นชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีสตินะตาเห็นอะไรเราก็ขาดสติคลื่นมาเราก็รับไม่ไหวอารมณ์มาเราก็รักษาใจเราไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติรู้ตัวนะก็วันนี้เรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมอีก2วันก็จะฉลองปีใหม่แล้วก็รักษาศีลให้ดีรักษากายวาจาใจให้ดีนะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานะพยายามทำกายวาจาใจของเราให้เป็นบุญนะไม่ต้องรอวันนะเพราะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมแล้วนะในทางพ้นทุกข์ดับทุกข์ในอริยสัจ4ในมรรคองค์8แล้วก็ปฏิบัติตามร้อยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่เราได้มาแล้วเลิกถึงหลวงพ่อสนองกัสสปุญโญที่ได้ละสังขารนะแล้วเราก็มาทำบุญในวันที่เราคนทั้งโลกนะดีใจกันว่าจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะก็ขอให้เราทุกคนเนี่ยอย่าได้ประมาทนะให้เราระลึกถึงว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจไปอยู่ที่ไหนเราก็มีสติรู้ตัวตลอดนะจะพูดอะไรเราก็มีสติรู้ตัวแม้แต่จะคิดอะไรนะให้เรามีสติในมหาสติปัฏฐาน4เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนะตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามรอยหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงปู่สังวานที่ท่านเพียรพาให้เรามาประพฤติปฏิบัติให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมนะให้เรามีความสุขนะทุกคนนะให้เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะตลอดไปจะได้มีความสุขทุกวันทุกเดือนทุกปีนะให้เราเข้าถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์นะทุกคนทุกท่านการบรรยายธรรมก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศฉะฉนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์ติเล็กอัตรักโขครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะถวายพระไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณจิรารัตน์วิวัฒวรารมค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะค่ะถวายพระไตรค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมนะคะขอเรียนเชิญคุณสุทธิการศรีประเสริฐถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะก็ตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปนะตลอดจนเจ้ากรรมในเวรนะศัตรูหมู่มารทั้งหลายนะก็ขอเมตตาโปรดมาอนุโมทนาบุญหากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญที่เราได้ให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะขอบุญนี้หนุนนำให้ท่านถึงความพ้นทุกข์ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตะพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาขอความลำลีทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีเตอัทธรธาสุขิธาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิธาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสาเพหิยาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอมภาวตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระอาจารย์ติเล็กอัตรโคครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานนะคะให้สติให้ทุกท่านนั้นมีสตินะคะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายทายธรรมแด่พระไตรแด่องค์สัพพะพิธรรมทั้ง8รูปนะคะค่ะในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าฟ้าใหม่นะคะมีการจัดคอร์สสมาธิที่บ้านสว่างใจ 6-10 มกราคมท่านใดจะร่วมเข้าคอร์สสมาธิเพื่อฝึกฝนสร้างความเพียรนะคะในช่วงต้นปีเรียนเชิญลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหรือที่ซุ้มประชาสัมพันธ์ณเรือนไทยค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านเจ้าภาพ
ค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะให้สัญญาณถวายพร้อมกันต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะสำหรับอีกหนึ่งข้อสมาธินะคะที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะท่านใดจะไปเข้าข้อสมาธิซึ่งตรงกับวันกองทัพไทยด้วยนะคะ14ถึง21มกราคมแจ้งความจำนงได้ที่นาวาอากาศเอกหญิงภัททิราธิประวัติ0818297243ค่ะ0818297243ค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสัมโมสุโขความเข้าไปลังงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสูงสาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะสำหรับท่านใดที่จะไปเข้าคอร์สที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคล14ถึง21มกราคมนะคะแจ้งความจำนงได้ที่ป้าเล็กก่อนนะคะหลังจากวันที่6มกราคมแล้วก็แจ้งที่น้องจูนค่ะที่086-001-3838และท่านใดจะไปร่วมทอดพระป่าสามัคคีที่ธรรมชัยสิริมงคลมีรถออกที่หน้าวัดเวลา 17:30 นะคะค่ารถ100บาทแจ้งความจำนงได้ที่แม่ชีสมศรีสำนักงานวัดสังฆทานค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงห้ามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาขอให้บริบูรณ์ในชั้นใดเอหมเหวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานอุทิศแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังทุมหังขออิตาพนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยะคาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพะโลโควินาสันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเทพวัดวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเหตุด้วยประการฉะนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสักขะจำเหเปตานังทาขินังทาชาปุเพตกมนุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เรา
ผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนางวาโสโกวายปัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมต่างอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิฏฐาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงอิขลัตตังหิตายาตทานาสุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมมัวจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะภิกขุนมนุษย์ปทินนางกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญาปสุตังอนาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
ข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันตามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌายจะผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ